ที่แจกมาอยู่ฝ่ามันวกวนอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรแน่นอนแล้วจะไปเชื่อมันนั่นจิตกิเลสอันนี้อันนี้มันมีทุกคนนั่นเองพอเวลามาจิตที่สงบแล้วแต่จะทำจิตที่เราตั้งใจมาแต่แรกไม่ทำเนี่ยหาเรื่องหาเราคิดโน้นคิดนี่มาคุยโน้นคิดนี่ประรบโน้นนี่บางคนก็นินทากันติดๆเตียงกันมีปัญหาร้อยแปดจะได้ความสุขจากราคาสินก็ไม่มีเพราะไม่ตั้งพูดจ้วงจ่าพูดอะไรต่ออะไรเพ้อเจ้อมันก็ไม่ได้ความสุขจากการราคาสินสมวัติเลยในสุขติยติเราไม่ได้รักษาเลยเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะปัญหาในการปฏิบัติเท่าที่อยู่มายาวนานมันไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาอันนี้กับผู้ปฏิบัติไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่น่าจะให้เราผู้ปกครองให้ได้ยินหรือให้มีอะไรปัญหาวุ่นวายเลยมันมีที่สิ้นสุดทั้งในทางครัวทั้งทางนี้เราเบื่อหน่ายนิสลดสังเวชก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยเป็นคนที่จะต้องพูดหยาบๆจะต้องแก้ปัญหาอะไรโดยเพื่อกระตุ้นให้รู้จิตก็เลยกลายเป็นคนที่เราไม่อยากใช้ก็ยังเป็นต้องใช้ขึ้นมาต้องใช้เสียงแข็งขึ้นมานี่ขึ้นมาแท้จริงเราไม่อยากใช้เลยสิ่งนี้อันนี้พูดเป็นอุบายที่เราทั้งหลายฟังแล้วให้สรุปผลในการปฏิบัติเพื่อจะได้สงบสังเวชใจแล้วก็มาปล่อยวางซะหาความสบายความสงบดูใจไม่ยากหรอกดูใจถ้าสติดีปัญญาดีดูกายก็ไม่ยากถ้าปัญญาดีแล้วเพราะความจริงมันเกิดให้เราเห็นขอให้มีฉันทะความพอใจในการดูกันตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าสลัดออกอย่าครึ่งกลางๆให้เต็มใจเรียกว่าศรัทธาเป็นพลังของจิตใจในมรรคในผลวิริยะความเพียรเพื่อทำเพื่อมรรคเพื่อผลเรียกว่าเพียรชอบจิตตะเอาใจชอบคิดชอบตามคำสอนของพระองค์วิมังสาตรวจตราตรวจตรองให้ดำเนินไปในทางนี้อย่าให้มันหลีกไปทางอื่นให้มันแน่วแน่จริงจังลงไปนี่หนทางที่แคบที่เราจะต้องดำเนินตั้งใจอธิษฐานใจปฏิบัติพูดมาทั้งหมดนี่ก็อยู่ในความจริงใจนั่นเองอธิษฐานใจกำหนดไว้ให้มันแน่วแน่เราจะได้ผลจริงๆเพราะเท่าที่ทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอันที่ความจริงนี่เองส่วนอันนั้นน่ะมันเป็นขยะที่เราคิดไปร้อยแปดไม่ได้อะไรเลยมันบูดมันเน่าไปหมดใช่ไหมเอาเล่าให้ฟังกันนี่แหละให้รู้อาการเป็นแล้วก็แต่งใจของเราให้ดีทำไมปกติจึงไม่สั่นทำไมถึงอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเราก็รู้ปัญหาขึ้นมาเพราะมันกระทบจิตเวทนามันกระทบจิตทบจิตที่เราไปอดก็เลยอาการมันแสดงออกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้สติรู้เวทนานี้มันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกข์มันเราเคยทุกข์มาแล้วปวดก็ปวดเมื่อมีขันธ์แล้วก็ต้องมีเวทนาแต่เวทนากับจิตนี่ไม่ใช่อันเดียวกันเราพยายามทำไมจิตเราจึงมันเปลี่ยนแปลงจากปกติมามีความรู้สึกไม่ค่อยแช่มชื่นไม่ค่อยเบิกบานเพราะความเวทนานี้ครอบงำไม่ค่อยมีปกติมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ไม่ได้เลยให้มันเกิดก็เกิดอยู่นี่แหละนี่คือนี่อยู่นี่แหละจะไปอยากไปกดไปดันว่าจะให้มันหายจะให้มันดับ
และอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้นะจะต้องจิตรักษาจิตเวทนาก็อยู่ในเวทนาตามหลักของมหาสติปัฏฐานให้รู้จักเวทนาไม่จักแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเวทนาเป็นธรรมเป็นขันธ์หนึ่งเท่านั้นเองคนทั้งหลายไม่ได้ภาวนาไม่ได้สติจึงไม่รู้เวทนานี่เป็นขันธ์ถือว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวทนาจึงอยู่กับเราคลายออกไม่ได้เราพยายามที่จะให้เวทนานี้ไม่อยู่กับเราจับจังหวะเวทนาแล้วก็แต่งใจให้ดีแต่ใจไม่มีอะไรยึดก็ยึดพุทโธไว้ก่อนเอาใจในพุทโธปล่อยวางทำแต่งใจของเราให้กลับสู่ปกติเหมือนก็ไม่มีอะไรเข้าใจไหมเนี่ยทางใจปกติเหมือนไม่มีอะไรอย่าบังคับมันมากถ้าไปต่อสู้กันมันคืออันกำลังสติของเรามันอ่อนแล้วก็ความสงบของเราสมาธิของเรายังไม่แข็งแรงอะไรนี้เกิดกลัวแต่กลัวโดยเราไม่รู้สึกว่ามันกลัวหรอกเพราะมันทรมานอยู่แล้วมันเคยเห็นฤทธิ์เวทนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปกติแล้วพอรู้สึกไม่สบายเราก็เปลี่ยนปุ๊บรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนปุ๊บตามใจมันก็แก้ได้โดยวิธีง่ายๆแต่มันเคยไปอย่างนั้นมันจะให้เราลุกเข้าหนีไปนั้นจึงได้เรียกว่ามาอยากให้เราถอนจากสมาธิจึงได้เวทนานี่เรียกว่าขันธ์ธรรมานมันมาขัดขวางไม่ให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบถ้าจิตของเราเนี่ย แบบพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะมารด้วยการสละดานาได้ธรรมวิเดนาด้วยการสละด้วยการเวทนาด้วยธนานิสักเวทนาไม่ใช่เราท่านปล่อยวางเรียกว่าดานาสละไม่ยึดถือไม่ถือว่าเป็นเราเรารักษาจิตพุทโธไว้ของเราให้มันปกติให้มันดีถ้าเราทำได้โดยไม่ต้องไปแข่งแล้วไปนี่กับไปสู้โดยไม่ต้องไปสู้อะไรเราแยกจิตออกมาพุทโธมาทำด้วยปัญญาของเราอุบายหลายจิตกับเวทนาทุกปวดอันนี้ไม่ใช่เดียวกันเราทำไปถ้าหากว่ามันอันนี้หลุดได้ผ่านได้โอ้ยความสุขยั่งอัศจรรย์เท่าที่ปฏิบัติมาถ้ามันทุกข์มากแต่เราพยายามภาวนาไปพบมันหลุดออกได้โอ้ยสมาธิแม้แต่เราออกเดินไปแล้วมันไม่อยากออกนะเพราะมันเห็นทุกข์มาแล้วมันจะออกไปมันก็ทุกข์มันเบื่อทุกข์มันอยู่เดินไปก็ไม่อยากออกมันวิเวกสงบสงัดจนได้วิเวกได้ความสงัดได้ความวิเวกแต่เรานั่งอยู่มันก็ได้ความสุขได้ความสงบพอเราออกมาแล้วก็ได้ความวิเวกทั้งกายทั้งจิตใจเดินตัวเบาเลยเท่าที่เคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านได้แล้วมันดีมากเราหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้มันครอบงำคือแยกพลิกออกเวทนานี้เวทนาเราก็ไม่ให้ครอบงำจิตพลิกออกจากจิตให้จิตอยู่ในพุทโธจะครอบงำได้เวทนานี่มันก็อนิจจามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันอยู่ไประยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่ยอมแก้ไขมันก็ต้องแพ้เราเพราะทำเวลาสังขารเหล่านี้มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งมันไม่ได้อยู่ตลอดไปจนถึงให้เราตายหรอกอย่าไปเชื่อเลยกิเลสมันจะหลอกมันไม่ตายหรอกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผมก็ตายแล้วไม่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเลยครูบาอาจารย์เราก็ตายแล้วไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์สอนเราหรอกเพราะท่านเคยไม่ยอมเปลี่ยนท่านเคยชนะมาแล้ว
แต่มันต้องอุบายถ้ามันเสียนต้องมีอุบายที่ไม่ต้องไปดูให้แยกมันออกแล้วก็พอจิตสงบแล้วมันอันนั้นมันหายหน้าไปเลยไม่ทราบมันไปอยู่ไหนไม่ทราบมันมาจากไหนไปไหนพอจิตมันสงบได้แล้วคือมันต่อสู้ขัดขวางไม่ให้จิตเข้าสมาธินี่เองตัวนี้เรียกว่ามันตามธรรมก็ท่านเรียกว่านิวรณ์ท่านพูดแบบหนึ่งก็เรียกว่ามันพูดแบบหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสท่านพูดหลายอย่างแต่อันเดียวกันนี่เพราะฉะนั้นเข้าใจอย่าให้มันถึงกับสั่นถ้าเราเปลี่ยนถ้าหากว่าจิตของเราปกติแล้วอันสั่นก็หายไปความรู้สึกนั้นหายไปอยู่ในพุทโธรักษาจิตสติของเราจิตไม่น่าจะเป็นเพราะเราต้องมาทำจิตให้มันดีอย่าให้มันทุกข์ในใจอย่าให้มันกลัวปวดมันกลัวจนสั่นหรือมันกลัวปวดจิตมันกลัวแต่โดยเราไม่มีเจตนาเพราะมันเคยกลัวสัญชาติของมันขณะภาวนาอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ากลัวหรอกแต่มันสัญชาติของมันเคยกลัวเพราะฉะนั้นนะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเรามีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพุทโธนี่มาทำใจให้สบายคือให้เรารู้เท่าอารมณ์จิตของเราเนี่ยถ้าอันนี้เกิดขึ้นใจจะอยู่สบายเป็นปกติไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่อันเดียวกันแล้วมันต้องได้มันต้องแยกกันได้ต้องอยู่กันได้เราก็กำหนดจิตพุทโธก็รู้เวทนาก็มันก็มาจากที่อื่นเช่นเราเจ็บปวดทางกายมันอยู่ที่นอนไม่ได้อยู่ที่นี่ดูให้มันชัดใจอย่าให้มันกลัวอย่าไปคิดว่ามันทุกข์จะคิดว่าเราทุกข์เราเจ็บเราปวดแยกจากเราออกให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญให้พยายามใส่ใจเดชถ้ามันปวดจริงๆเราก็ขยับสักนิดหนึ่งไม่ต้องขยับไปนี่เพราะที่มันปวดเพราะมันเลือดลมของเรานั่งทับอยู่เนี่ยด้วยจิตเรากายเราถ้าหากยังไม่สงบแล้วมันหนักและจิตรวมแล้วกายมันเบาเลือดลมเดินได้ดังนั้นพระท่านเข้านิโรธท่านที่นั่งนานๆเลือดลมเดินไม่ได้มันก็หายใจไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้แต่จิตสงบนี้จิตเบากายเบาเพราะฉะนั้นเลือดลมเดินได้ปกติไม่พิการพอจิตสงบไปแล้วมันเบาฉะนั้นปวดนั่นจึงหายไปไม่พยายามทำจิตสงบสักกลัวทุกข์เลยบางทียังทุกข์ยังไม่เกิดมันสงบก่อนมันก็แล้วไปเลยถ้าเราสงบได้แล้วไม่มีปวดเลยมันเรื่องอย่างนั้นบางครั้งใจเราดีแล้วนี่ก็ภาวนาบริกรรมพุทโธจะคู่หนึ่งจิตก็ค่อยลงตัดขาดอารมณ์ภายนอกมันไม่สร้างไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรมันมีแต่อันเดียวของมันค่อยลงไปหมุนไปลงไปไปถึงที่มันก็สบายอยู่ตั้งมั่นอยู่อันนี้ถ้าเป็นขึ้นก่อนแล้วก็ทุกเวทนาคนมีนั่งก็สบายไปเลยเป็นอย่างนั้นตรงนี้บางครั้งมันมีปัญหาต่างๆจิตมันหลงอยากมันไปติดอารมณ์ข้างที่มันมีอยู่ที่เราชนะไม่หมดยังไม่ท่านได้ลงสนิทมันก็เวทนาขึ้นมาก่อนมันก็มารับเวทนาก่อนทีนี้มันกลัวเวทนาเนี่ยมันก็สานไปเลยหรือมันทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันเคยยอมมาเลย มันเคยทรมานมันเคยทรมานข่มเหงจิตมาเลยมันกลัวมันตกใจเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้กล้าอย่ากลัวอย่านึกว่ามันเป็นเวทนาเมื่อเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เข้าใจไหมพยายามรักษาจิตของเราให้ปกติเวทนาก็มันก็มีอยู่เป็นธรรมดา
มีกายนี่ก็ต้องมีเวทนาเพราะมันจะให้มันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ในกายนี่แหละก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใน5อย่างมันก็อยู่ในกายอยู่นี่คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยอมรับความจริงเวทนานี่ถ้ามีขันธ์ยังอยู่นึกมันแก้ไม่ได้ครับได้ก็ได้ทำจิตให้สงบก็ขาดตั้งจิตให้สงบก็ขาดถ้าหากเรายังมีรูปครองอยู่เวทนาก็ต้องติดอยู่ในนี้ต่อเมื่อรูปแตกดับไปแล้วพระอริยะเจ้าจึงภาระอันหนักส่วนขันนี้จึงมันหมดไปด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกปวดรู้สึกไม่สบายนี่มันเป็นกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณวิญญาณทางตาอันนี้มันมีอยู่ประจำกายพระองค์ตอนไปชวนนักพระองค์ก็บอกอานนท์ให้ปูอัศนะจัดอัศนะเพื่อจะได้พักระงับเวทนาเรื่องความรู้สึกเวทนาก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่จิตของพระองค์ที่ฝึกดีแล้วเมื่อพระองค์ปล่อยวางมันก็วางได้โดยไม่ยากสงบได้โดยไม่ยากทิ้งได้โดยไม่ยากของเราเนี่ยต้องใช้สติใช้อุบายต่อพิจารณาในกว่าจะวางได้เพราะกำลังต้องต่อสู้กันก่อนอุบายเราเนื้อกว่าจึงจะวางได้แต่เราไปแพ้เราชนะก็เอาอีกแล้ว มันเป็นอย่างนั้นพยายามภาวนาไปถ้ามันเคยชินมันหนีไปแล้วมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกนั่งมันไม่รู้สึกจิตมันสงบไปก่อนมันเคยชินแล้วเพราะฉะนั้นเราเคยนั่งในที่นิ่มที่อ่อนตั้งเก้าอี้นั่งนี่แหละเรามัน ที่เรามานั่งอย่างนี้มันก็ เราไม่เคย เพราะฉะนั้นจึงอยากให้นั่งเพื่อนๆธรรมดาเพื่อจะได้เคยชินเราไม่ต้องติดถ้าหากเคยนั่งที่นี่ดีแล้วไปไหนก็ต้องขนนั่งที่นั่งที่นอนไปแล้วทีนี้มันก็ลำบากพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปอะไรสักอย่างเลยต้องไปนั่งในเพื่อนธรรมดามีใบไม้รวมๆก็เอาข้าวปูก็นั่งนอนเยอะอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเหมือนกับพวกเราเลยเพราะพระองค์ฝึกอันนี้เคยชินแล้วไปไหนก็สบายเลยไม่ต้องห่วงพระองค์ตัดได้ช่วยตัดความกังวลไปเล็กๆน้อยๆแบบอายุง่ายกินง่ายเดิมง่ายพระองค์เคยชันของที่ดีๆที่เมื่อคารวะครองเรือนพระองค์ออกไปหากินแบบง่ายพระองค์เคยนอนดีๆก็ออกไปหาแบบนอนง่ายๆเคยนุ่งห่มของดีๆก็ไปนุ่งห่มแบบง่ายๆกินง่ายนอนง่ายใช้สอยนุ่งห่มง่ายไปง่ายอยู่ง่ายการสงบมันก็ง่ายขึ้นความกังวลก็น้อยลงภาระก็น้อยลงเมื่อมันจิตใจมันสนิทเคยชินกับความง่ายแล้วมันก็สงบไม่มีเครื่องกังวลไม่มีภาระ